ของมหามงคลในตำนานเพชรมงคลไม่ใช่ของไหว้มหามงคลในตำนานของไหว้มหามงคลมหามงคลในตำนานในตำนานสุดยอดมีวิ่งตามมาด้วยเหรอฮะวิ่งตามมาว้าวสวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่รายการอาม่ามาดำมาดำเลยนะฮะตอนนี้ตากแดดมาหลายชั่วโมงแล้วมายังดำเลยมาล้ำเว้ยมาล้ำมาดำมาล้ำอาม่ามาล้ำวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอาม่าต้องการจะช้อปปิ้งอย่างรุนแรง wow. เพราะว่าใกล้จะเทศกาลมงคลอย่างตรุษจีนแล้วมาซื้อส้มนะแล้วซื้อส้มแล้วก็หลายๆอย่าง wow. คือวันนี้ต้องเกริ่นก่อนนะว่าทุกครั้งเวลาที่เรามาที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะครับจะมีรถสำหรับผู้สูงอายุไม่มีว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรเรียกได้วันนี้เขามาต่อคิวซื้ออะไรกันอ่ะดูดิเยอะๆว้าวซื้อเพชรมาน่าจะทัวร์จีนอาม่าปกติอาม่ามาเซ็นทรัลเวิลด์บ่อยไหมมาบ่อยค่ะมาบ่อยนะมาซื้ออะไรปกติแล้วปกติอ่ะก็ห้างก็ดูอะไรชอบก็ซื้อแล้ววันนี้จะมาซื้ออะไรเป็นพิเศษวันนี้ซื้อเสื้อลายคดก่อนแล้วก็จะไปซื้อส้มเดี๋ยวให้เขาทุบไปง่ายอ๋อเดี๋ยวเขาจะเดินให้เขาอะไรนะทุบไปโอ้ยทุบไม่เจ็บแย่เลยคือทุบของอาม่าก็คือให้เขาพาไปไงทำไมสับแปลกจังเลยรถเดวิดแข็งอ๋อเหมือนรถบรรทุกก็เลยเรียกว่าให้เขาทุบไปไปซื้อส้มสับนี่แบบว่าไปซื้อผลไม้ที่ตรงนั้นคุณผู้ชมครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าการต่อแถวคิวยาวเป็นหางว่าวแบบนี้เนี่ยเขามาจับมือครับกับศิลปินญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่น AKB 48ว้าวโอเคปฏิเสธเอกโอเคAK เอารถมาแล้วเอาละฮะเราได้ขึ้นรถแล้วนะครับตอนนี้อาม่าจะไปซื้อเสื้อยี่ห้อลายคอสครับลายคอสค่ะนะครับเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินยี่ห้อก็วันนี้แหละลายคอสใช่ไหมถูกต้องครับเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างเราเป็นสปอนเซอร์นะครับเราจะไม่พูดถึงยี่ห้อที่ถูกต้องคอร์ดใช่ไหมถูกต้องครับนี่ไงอ๋อว้านี่ไงว้าโอ้โหนี่คอนเสิร์ตแฟนคลับครับผมมีส่งจุ๊บด้วยชุบตาแท้ๆเน็ตไอดอลจริงๆเป็นครับว่ะไอดอลในวัย82ขวบยอดมีวิ่งตามมาด้วยเหรอว้าววิ่งตามมาไม่มีนะเขาช่วยทันพี่แฟนคลับด้วยพี่จอดแป๊บนึงเอาจอดรถแล้วมามาแล้วครับแฟนคลับอาม่าของจริงความแรงว้าวถ่ายรูปกับอาม่าหน่อยครับอาม่ามาโอ้ยยินดีค่ะสวัสดีนะคะหมุนกลับไปไหนแล้ววันนี้เฮ้ยดีเจเพชจ้าเป็นคนถ่ายรูปโอ้โหสวัสดีค่ะลูกจะถ่ายรูปอาม่าจะฮะลูกค้าอย่าลืมรัวมากนะอาม่ามันล้ำฮะมันล้ำอย่าลืมมันรัวมากนะนะอาม่าจะได้รักนะขอบคุณด้วยงานนี้ครับต้องอธิบายให้อาม่าฟังก่อนนะครับว่าไงลูกค้าเขาต้องเคยดูรายการอาม่ามาก่อนแล้วเขาถึงมาซื้อสปอนเซอร์ครับอะไรคะ
จ้าช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะวันนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนนะว่านอกจากพาม่ามาช้อปปิ้งแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยไหว้ตุ๊ดจีนนะอัวอยากไหว้แบบจัดเต็มเลยจัดเต็มมั้ยพามาจัดไปมั้ยใช่เราจะมาไปซื้อของด้วยกันวันนี้จะได้เป็นสิริมงคลกับอาไทก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปซื้อของไหว้เจ้าเนี่ยมันต้องเลือกอะไรบ้างส้มกล้วยหอมไอ้เปิ้ลแล้วก็สาลีสาลีสาลีแล้วก็เอาอย่างนึงนะเอาแก้วมังกรก็ได้แก้วมังกรแก้วมังกรเป็น5อย่างถ้าเราจะเพิ่มกว่าเพิ่มสตรอเบอรี่ก็ได้สตรอเบอรี่ก็ได้อ้าวแล้วเราต้องไปซื้อที่ไหนกันอย่างงี้เซ็นเตอร์เวิร์มอ่ะที่นี่เลยเหรอใช่ค่ะหรือไปเห็นมาจากไหนเห็นในคลิปค่ะในคลิปเหรออ่ากลิปที่ติดผมอ่ะนะไม่ใช่ที่คลิปโทรศัพท์คลิปโทรศัพท์CPN Live ฮะ CPN Live ใช่อ๋อที่นี่ของเยอะๆรู้จักเอาอะไรมีทั้งนั้นส้มกล้วยแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ส้มนี่มีกี่พันอุ้ยหลายพันแต่ว่าชอบส้มเชงสวยๆส้มเชงเราไม่เจ้าชิงร้อยชิงล้านอ่ะเหรอสามชาติเหรอส้มเชงตอนนี้ก็ช้อปปิ้งเสร็จไป1ภารกิจแล้วนะต่อไปเนี่ยเราจะไปตามล่าหาของไหว้เจ้าได้ค่ะในตำนานกันหรือเรียกง่ายๆว่าของไหว้เจ้ามหามงคลในตำนานของอาม่าหรือเรียกง่ายๆหรือเรียกง่ายๆเดี๋ยวเราให้อาม่าพูดดิเพชรมงคลไม่ใช่ของไหว้มหามงคลในตำนานของไหว้มหามงคลมหามงคลในตำนานในตำนานพูดติดกันของไหว้มหามงคลในตำนานพูดติดกันไอ้พูดติดกันน่ะไม่ต้องพูดของไหว้มหามงคลของไหว้มหามงคลของไหว้มหามงคลของไหว้มหาลงมงคลมหาบางคนนะครับมหาบางคนก็ได้ไปเราไปดูกันดีกว่าว่าของมหามงคลเนี่ยที่เอาไว้ไหว้เจ้าให้น้องไทก้าเนี่ยอาม่าจะแนะนำอะไรพวกเราได้บ้างไปดูกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ครับตอนนี้เราอยู่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ครับตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ครับเราจะเข้าไปช้อปปิ้งตามล่าหาของไหว้ในตำนานกันดีกว่าจริงค่ะโอ้อาม่าอาม่าชี้มาแล้วครับไปที่โซนขายส้มส้มนี่นี่ส้มเยอะมากเลยโอ้ยส้มนี่สวยเดี๋ยวขอดูหน่อยอันนี้ส้มคล้ายๆกับส้มซันควิกซันคิดอะใช่ซันเลยนะซันคิดซันคิดเหรออะใช่ซันควิกซันคิดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมเวลาตุ๊ดจีนเนี่ยของไหว้เจ้าเนี่ยถึงต้องเป็นส้มอ้าวส้มตุ๊ดจีนไหว้ส้มไหว้แล้วก็มีเงินมีทองเข้าบ้านส้มเนี่ยภาษาแต้จิ๋วเขาเรียกว่าอะไรไต่กิ๊กไต่กิ๊กแล้วเวลาเลือกส้มเลือกแบบไหนดีควรจะซื้อส้มแบบไหนมีเยอะมากเลยควรจะซื้อนี่ส้มฮันนี่เบอร์คอตแล้วนี้นี่ก็ดีก็สวยเราจะมาดูกันว่ามีส้มสายพันธุ์อะไรกันบ้างอันนี้ส้มนาเวลซันคิดอ่ะอาม่าเรียกซันคิสตลอดซันคิสอันนี้เรียกนาเวลมันจะต่างกันตรงไหนนาอ๋อเปลือกหนาอันนี้คือส้มฝรั่งหรือเปล่าฝรั่งจ้ะของเมืองนอกอ่ะของเมืองนอกและอันนี้อันลูกอันนี้ลูกเล็กหน่อยอันนี้ส้มญี่ปุ่นซ้ำน้อยกว่าเออแต่หอเจ๊ะ395หอเจ๊ะแต่กูก็หิวอ่ะอยากชิมว่ะได้เลยชิมได้ถ้าสมมติว่าดูด้วยตาเป็นอาม่าม่าเลือกอันไหนเลือกสายพันธุ์ไหนจะไหว้นะไม่ใช่นี่ก็นี่นี่สวยอ่ะแล้วดูเงินอยู่หรือไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยพกเงินมาซื้อส้มเยอะขนาดไหนโหนี่ส้มนาเวลไหว้แล้วเฮงๆส้มสายน้ำผึ้งนะคะอร่อยนะคะหวานดีหวานใช่ไหมส้มญี่ปุ่นเป็นชูไหว้แล้วนะรวยๆเงินทองไหลเข้าบ้านส้มธนาธรก็ดีนะคะมันถูกมากราคาประหยัดมันราคาประหยัดอ๋อนี่ส้มโอก็มีนี่ส้มนี่นะมาลาดินนะไหว้ก็ดีอร่อยนะคะโทษนะฮะส้มอลาดินเหรอครับใช่ค่ะแมนดารินไม่ใช่เหรอส้มอะไรนะไม่รู้ชิมก่อนชิมก่อนอร่อยจริงๆ
กินแล้วเหรอสุดยอดสุดยอดเลยครับแม่ผมตากาไม่ตากาก็รู้ที่นี่มีส้มมากกว่า20ชนิดส้มดีๆทั้งนั้นไหว้แล้วเงินตอนเข้าวันนี่เหมือนแบบไหนเหมือนแบบไหนเหมือนแบบนี้ค่ะเงินอยู่นี่ค่ะนี่อะไรวะนี่อะไรวะอันนี้คือเมลอนโชคดีรู้จักเมลอนไหมอ๋อมันรู้จักไหมหรอปกติอีเป็นลูกกลมๆแต่นี่เขาปลูกให้เป็นลูกหรอเออมานอกจากส้มแล้วเนี่ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอยู่ทางโน้นจ้ะไปอ๋อแล้วดิเนี่ยสาลี่อันนี้สาลี่นี่คือแอปเปิ้ลเมืองคนฮะแอปเปิ้ลเมืองทองเหรอเมืองคน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 คนดีๆไงเขาเขียนว่าแอปเปิ้ลมงคลแอปเปิ้ลเมืองคนใช่แอปเปิ้ลเมืองคนแอปเปิ้ลมงคลไต่เก่งไหว้แล้วรวยไหว้แล้วเงินทองเข้าบ้านไต่เก่งอยู่อีซิงเจียอยู่ซิงนี่วกชัยอ่างเปาตัวไกลไกลไรอะไรมีนี่ต้องใช้ก็คือง่ายๆนะครับพูดโดยรวมก็คือที่อาม่าอธิบายคือไตกิ่งเนี่ยแปลภาษาแต้จิ๋วเนี่ยมันคือส้มนั่นเองและส้มเนี่ยก็ผลสีส้มคล้ายๆกับก้อนทองก้อนเงินก้อนทองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนกับของมงคลนะครับที่มีสีเหลืองอลามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในนิยมนะครับที่จะเอาส้มเนี่ยเอาไว้ไหว้นะครับในงานมงคลสำคัญเท่านั้นเองนะครับนี่เนี่ยคือความหมายที่ยิ่งใหญ่ในการเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีนพร้อมแล้วเราไปชำระเงินกันดีกว่าอ่ะโอเควันนี้เอาเงินไปเยอะไหมต้องไม่มีเยอะๆมาดีใจจังวันนี้ได้ครบแล้ว ได้ครบแล้วสำหรับการไหว้นี่นะคะจัดกระเช้าก็ได้นะคะนี่น่ารักมากเลยมีสิงโตแบบเข้ากับเทศกาลตรุษจีนด้วยใครนะครับที่กำลังหาที่เที่ยวที่ซื้อของนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ก็มากันได้นะครับ Happy Chinese New Year 2019 The Prosperous Year of the Pig ครับหรือว่าเป็นปีหมูของเรานี่เองหรือหลายๆคนเรียกว่าปีหมูทองครับส้มเยอะจริงๆสมคำล่ำลือครับตรุษจีนปีนี้จับจ่ายไหว้กินเที่ยวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศครับอย่าลืมมาเที่ยวเลือกกันนะคะที่เซ็นทรัลมอลล์ที่ลานเอียนชั้น1ตั้งแต่29มกราคมฮะอะไรมกราคมเหรอไม่กราคมถึง5กุมภาพันธ์5กุมภาพันธ์5กุมภาพันธ์แล้วก็มาเที่ยวก็ได้นะวันที่5ต้องเอาเงินเยอะๆที่เขาแตะเอียให้อ่ะต้องมาซื้อตรงนี้เยอะๆ5กุมภาพันธ์นะครับมาเจอกันได้มาเจอกันตรงนี้กินวันที่5เขาให้ทรงเลงทั้งนั้นเจอกันก็ต้องให้หรือมาเจอมาให้เลยอย่าลืมนะวันที่ให้ต้องมาหามานะเอาละครับวันนี้นะครับก็พามาดูทริคดีๆนะครับสำหรับการจับจ่ายใช้สอยนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้รายการอาม่าด้วยนะครับเพราะนี่คือรายการอาม่ามาล้ำอาม่ามาล้ำครับผมอาม่ามาล้ำกลับมาเจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับอย่าลืมนะไปกลับบ้าน